ณเวลานี้นะครับของเรามีหัวใจสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำก็คือการทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรนะครับหมู่ญาติและก็ลูกหลานหลวงปู่นั้นอยู่ทุกที่ทุกโหดทุกแห่งนะครับขอให้เราได้ไปบอกข่าวบุญนี้คือตัวเราทำเองด้วยแล้วก็ไปทำหน้าที่ด้วยนี่จะถึงว่าเป็นภารกิจที่สมบูรณ์นะครับในการทำหน้าที่ของเราครับผมครับสำหรับนี้นะครับลูกหลานหลวงปู่ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ในการสร้างบารมีนะครับทำงานเป็นการเป็นทีมนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าทำหน้าที่กัลยาณมิตรจนเจออนุภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นรอดตายหายป่วยรวยเรื้อรังนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามรับฟังกันนะครับท่านแรกนะครับเข้าวัดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547ครับปัจจุบันเป็นอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลกพบกับกัลยาณมิตรบุษรินทร์บัวทรัพย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านที่2นะครับเข้าวัดปีพุทธศักราช2549ครับเป็นอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลกเช่นเดียวกันพบกับกัลยาณมิตรวิมลจันทร์อักษีวรครับสวัสดีครับท่านที่3นะครับเข้าวัดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538นะครับปัจจุบันเป็นผู้นำบุญภาคนครหลวง7พบกับกัลยาณมิตรสมศรีมหาลีตระกูลครับสวัสดีครับและที่นั่งด้านข้างของผมนะครับเป็นนายตำรวจนะครับเข้าวัดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจภาค1ขอเชิญทุกท่านพบกับร้อยตำรวจตรีพยุงศักดิ์เต่งแย้มครับสวัสดีครับผมเอาละครับทั้ง4ท่านทักทายพร้อมกันเลยครับเชิญครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงกราบนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปด้วยความเคารพสวัสดีค่ะลูกพระธรรมทั่วโลกสวัสดีครับขอเสียงปรบมือต้อนรับดังๆเลยนะครับคือนี่เป็นตัวแทนของกลุ่มใช่ครับทีมงานจริงๆบางทีก็อยู่คนละภาคนะใช่ครับแต่มารวมตัวกันเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันมาจอยกันมาจอยกันภารกิจที่มีเป้าหมายเดียวกันเดียวกันนะครับทำให้มีเรื่องราววันนี้ของเรานะครับต้องเริ่มจากนู่นแหละครับคนตำรวจนั่นแหละครับคนตำรวจนี่มาก่อนใครเลยครับผมครับบอกว่าตอนนั้นเจอหนังสือเป็นภาพหลวงปู่ใช่ไหมครับครับผมหนังสือวัดก็เขียนว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำครับผมก็เลยหยิบมาอ่านดูแล้วก็เป็นของเพื่อนก็เลยยืมเพื่อนมาอ่านดูครับแล้วก็มันอ่านดูแล้วก็เอ๊ก็ท่าดีก็ท่าดีสำคัญมีแผนยืมมาอ่านยืมมาอ่านที่บ้านขอไปอ่านที่บ้านเลยครับครับเจ้าของก็ไม่รู้ก็เอาหมอนเอามาก่อนมาอ่านดูแล้วอ่านเสร็จก็ไปคืนเขาครับครับแล้วก็มีแผนที่ไปไหนครับแผนที่มาวัดพระธรรมกายผมก็เลยมาครับมาตามแผนที่ครับครับตอนนั้นก็มาก็ลำบากเพราะว่ามันสะพานลอยยังไม่มีครับพาลอยบางขันยังไม่ข้ามเลยต้องวิ่งข้ามแบบรถมาปุ๊บครับผมมาถึงแล้วเป็นไงครับวันแรกที่มาถึงวันนั้นมาวันแรกครับก็รู้สึกว่าเข้าท่าดีก็เลยมาเจอพี่อยู่คนหนึ่งก็เลยพี่ก็ชวนครับก็พอทำอะไรเสร็จก็กลับบ้านก็นึกในใจนะนึกไงครับนึกว่าต้องมาอีกต้องมาอีกยังมาวันนั้นยังไม่สะใจต้องมาอีกต้องมาอีกเอาละครับนั่นก็คือสั้นๆนะสั้นๆก่อนตรงนี้มาพี่ผู้นำบุญสมศรีครับคือเราไล่การเข้าวัดนะปีเข้าวัดตอนนั้นมายังไงครับผมปี38ปี38นะคะมีน้องสาวเป็นพยาบาลอยู่เลิศสินนะคะครับเป็นกัลยาณมิตรชวนเข้าวัดค่ะอ๋อค่ะครับก็เลยได้มาครับตอนนั้นยังเป็นแบบเป็นครูอยู่ค่ะคือทำงานสอนหนังสือนะคะก็ไม่ค่อยจะมีเวลาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ได้มีโอกาสได้มาวัดเพราะว่าน้องสาวก็จะขับรถมารับตรงสะพานใหม่ค่ะแล้วก็ได้รับมาที่วัดประจำเลยประจำเลยค่ะค่ะแล้วทีนี้ช่วงทีนี้น้องสาวเนี่ยปี53น้องเป็นมะเร็งมา8ปีค่ะแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันที่8พฤษภาคมนะคะ2553นี่เองค่ะก็เลยตัวเองก็เลยต้องมารถ
ของมอเกษตรบ้างรถของโชคชัยสี่บ้างรถเสนาต้องมาเองค่ะเพราะตัวเองขับรถไม่เป็นน้องสาวขับรถเป็นก็จะชวนไม่ย่อท้อก็มาประจำพอจนกระทั่งถึงปี2553เกษียณอายุราชการนะคะก็เลยมีโอกาสได้มาวัดทุกอาทิตย์เลยทุกอาทิตย์เลยมาทุกอาทิตย์แล้วก็มาช่วยบุญอยู่ตรงเสา M29 ค่ะมารับบุญเพราะว่าเราได้ใช้สมองจะได้ไม่ทำทุกบุญค่ะทำทุกบุญค่ะได้ทำทุกบุญเลยค่ะแล้วก็ไปบอกบุญด้วยก็รวมๆแล้วปีหนึ่งสะสมบุญได้สักเท่าไหร่ครับรวมทั้งปีเลยของเราก็หลายแสนค่ะหลายแสนค่ะข้าราชการบำนาญนะเนี่ยแต่ว่าไปทำหน้าที่ด้วยคือไปทำหน้าที่ด้วยค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็ตัวจะทำเองสักหาเต็มที่ค่ะเต็มที่เต็มกำลังแล้วก็ไปชวนด้วยค่ะค่ะค่ะสาธุเพราะว่าอยากได้บุญกับหลวงพ่อค่ะเพราะว่าหลวงพ่อท่านมีมโนปณิธานที่ยิ่งใหญ่นะคะครับผมเรามาถึงตรงนี้แล้วครับเราไล่มาเรื่อยๆนี่2549ครับนะครับ2549นี่คนนู้นใช่ไหมค่ะมีมนจันทร์มายังไงครับบอกว่าตอนแรกเลยนะคะน้องสาวเข้ามาวัดก่อนแล้วทีนี้น้องก็บอกพี่นกไปวัดพระธรรมกายรู้จักไหมวัดพระธรรมกายฉันได้ยินแต่ชื่ออ๋ออู้กลัวกลัวไม่กล้ากลัวเสียตังค์กลัวเสียตังค์แล้วชื่อบอกโอ้ถ้าวัดพระธรรมกายนะไม่แต่ความตนีตอนนั้นยังเยอะนะคะแล้วทีนี้น้องก็พยายามหลายครั้งพยายามชวนทุกครั้งพยายามชวนยังไงก็อยากให้พี่มาเห็นกลัวกลัวเขาเอาตังจากกระเป๋าเราจับแน่นเลยนะจับจำแน่นกำแน่นเลยพอดีเขาเลยพาแม่มาปกติถ้าเข้าโกรธก็จะเข้า2547ถ้าไม่บ่อยกว่านั้นแต่เผอิญนะคะก็เลยปล่อยมาผ่านมาจน2549เขาพาคุณแม่มาวัดแล้วคุณแม่เขาบอกว่านกลองไปดูซิแล้วเราใช้ปัญญามันสมองของเรานะว่าจริงหรือเปล่าเราค่อยตัดสินใจเราอย่าเพิ่งจากดูข่าวจากคนข้างนอกหรือว่าอะไรแล้วก็เอ๊ะแม่เราพูดถ้าเราไม่ฟังแม่แล้วเราจะฟังใครนั่นน่ะสิมีแม่นะแม่ไปมาแล้วใช่ก็เราก็เลยลองมาครับโอ้พอมาปุ๊บตอนมานี่เตรียมตัวยังไงตอนมานี่ก็ระวังเต็มที่เลยใช่ไหมก็กระเป๋าตังค์ก็เอาไว้เผื่อรถกลับบ้านเอาแค่ค่ารถกลับบ้านแค่นั้นใช่กลัวมากเพราะความตนีเรายังเยอะไม่เอาตังค์มาเยอะไม่เอาตังค์มาเยอะใช่กลัวมากเพราะชื่อเสียงวัดพระธรรมกายนี่ไม่ต้องห่วงแบบตอนนั้นนะคะแล้วพอดีก็มาประทับใจครั้งแรกคือเห็นพี่ๆชุดขาวๆนะคะบอกว่าอนุโมทนาบุญด้วยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะอุ้ยคำนี้ทำไมเพราะจังเลยอ่ะเราอยากขาดพูดจังเลยอ่ะเรายังสาธุไม่เป็นเลยเรายังสาธุไม่เป็นแต่คำพูดคำนี้เพราะเราก็พยายามจะฝึกมันเป็นความประทับใจเอ๊ะมันไม่เหมือนคนไม่เหมือนข่าวลงเลยนั่นน่ะสิทำไมมันชุดขาวๆแล้วพี่เขาพูดจาเพราะกันจังเลยแล้วก็พยายามอนุโมทนาแรกๆมันยังต้องฝึกพี่หัวหน้าชั้นเนาะปากมันยังแต่ความกระเป๋าในตนีก็ยังกำแน่นครั้งแรกความประทับใจนะคะแล้วก็ความเป็นพี่ๆนี่แหละชุดขาวนี่แหละพูดจากันเพราะเวลาใครทำบุญก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะเป็นความประทับใจที่เจอครั้งแรกปุ๊บแล้วก็ความสะอาดการวานรองเท้า อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความประทับใจก็เอ๊ะมันไม่เหมือนคนข้างนอกเขาพูดกันเลยอ่ะเนาะอ้าวเราก็เกิดขอคิดได้เราก็ได้คิดทีนี้เราก็ที่ฝั่งตะวันตกก็จะมีศูนย์หนังสือค่ะพี่หัวชาชันมีบริการหนังสือธรรมะใช่มันมีทุกอย่างเลยมีสื่อมี MP3 มีอะไรทุกอย่างถ้าใครอยากรู้เราก็อยากศึกษานี่เอาหลวงปู่เราก็ไปสมัครเลยที่ปีหนึ่งเป็นสมาชิกปีหนึ่ง100บาทนี่ไปเลยก็เลยไปสมัครทีนี้เราเอาประวัติหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอะไรเป็นยังไงเราศึกษาแล้ว MP3 ต่างๆที่รุ่นตั้งแต่เข้าวัดนะคะแล้วก็ไปอัดใส่ MP3 แล้วก็ฟังแล้วชอบหลวงพ่อสตามากมงคลชีวิต38นะคะแล้วก็พอเรามาเริ่มมาวัดอาจจะแล้วตอนเย็นๆจะมีตอนนั้นจะมีพระท่านเทศอยู่หน้ารัตนบัลลังก์หลังจากเสร็จพิธีใช่แล้วก็นั่งฟังมันเกิดความประทับใจแล้วก็เลยโอ้เรารู้เราพวกเราถามตัวเองมาตั้งนานแล้วว่าเอเราจะทำบุญยังไงนะมันอยากได้บุญเยอะๆครับผม
แต่เราไม่รู้เลยเพียงแต่ว่าแม่บอกว่าใส่บาตรนะทำประธานกฐิน500เนี่ยโอ้โหก็ควักแล้วควักพี่คุณราชาติ500คิดหนักกรรมการไม่เกินปีนึงนะตั้งเป้าไม่เกิน5ซอง500แค่นี้พอใช่ก็คือใช่ก็แบบแต่พอเรามาศึกษาเรื่องบุญเรื่องบุญเอามันอู้มันตรงใจเอ้ยมันขั้นตอนการบุญมันมากขึ้นถึงมันโอ้โหแบบสุดยอดเรามาถูกทางแล้วล่ะถูกทางแล้วถูกทางแล้วทีนี้พอเราเริ่มรู้แล้วเราฟังตอนนั้นทำงานบริษัทอยู่อาศัยว่าเรามาวันอาทิตย์แล้วก็ฟังพระท่านเทศที่นานเราบรรลังทุกอาทิตย์เลยแล้วก็มีดวงปัญญาเริ่มรักการสร้างสมบูรณ์ตอนนั้นก็มีกิจกรรมพิเศษแล้วก็เริ่มมาแต่ตอนนั้นยังทำงานอยู่พี่หัวฉันยังไม่เต็มที่แล้วก็การสร้างบารมีก็ได้น้องๆบอกชวนบวชอุบาสิกาแก้ก็ช่วงเสาร์อาทิตย์บางทีออกกะมาก็โอ้แบบอยากได้บุญแต่ก็ไปชวนตั้งแต่ตอนนั้นยังไม่เจอกลุ่มนะก็น้องสาวอะค่ะจะเป็นกลุ่มที่อยู่ด้วยกันอ๋อครับผมใช่ที่น้องสาวนี่ก็น้องสาวน้องสาวใช่ก็พากันเพื่อนน้องสาวเพื่อนน้องสาวแล้วก็โอเคนั้นตัดมาเพื่อนน้องสาวเลยจะได้อยู่ไปกลับไปใหม่แล้วก็เริ่มแล้วทีนี้เราก็ไม่เหมือนคนอื่นเนาะคือคล้ายๆกันเลยคล้ายกันค่ะเพราะว่าเข้าวัดครั้งแรกเนี่ยพี่หมิงเป็นคนพาเข้าครับผมคือตอนนั้นมาอยู่กรุงเทพเนี่ยนานแล้วแต่เรารู้สึกว่าเราอะยังไม่เคยใส่บาตรเลยมาอยู่กรุงเทพเนี่ยไม่เคยมาทำบุญเลยก็คุยกับเพื่อนซึ่งเป็นน้องพี่นกนี่แหละครับผมอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันนะเราอะอยากใส่บาตรกันไหมเรามาเนี่ยทำบุญเนี่ยไม่เคยทำเลยนะมาอยู่กรุงเทพนะแม้แต่ใส่บาตรสักครั้งนึงอะค่ะไม่เคยได้ใส่เคยได้ใส่เลยก็เลยมีพระที่เขามาบิณฑบาตหน้าปากซอยก็ชวนกันไปตีห้าครึ่งเนี่ยเริ่มอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ไปใส่บาตรหน้าปากซอยทุกวันทุกวันแล้วก็ประมาณได้สักประมาณอาทิตย์เดียวค่ะก็เจอพี่หมิงเนี่ยอยู่ซอยเดียวกันพึ่งหลวงเหมือนกันพี่หมิงก็รู้จักก็เลยชวนเราเนี่ยมาวัดแต่ตอนนั้นน่ะยังไม่พูดถึงวัดพระธรรมกายยังเลยยังไม่พูดก็ยังไม่เอ่ยชื่อใช่ก็พาเรามาบ้านกัลยาณมิตรนะคะบ้านกัลยาณมิตรที่อยู่ใกล้บ้านเราตรงหมู่บ้านคงไทยเขาจะจัดทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์พี่เขาก็บอกว่าเนี่ยมีสวดมนต์นะทำวัดเย็นมีนั่งสมาธิมีพระอาจารย์มาเทศสอนดีมากเลยเรามีเวลาใช่ไหมตอนเย็นอ่ะไปนั่งสมาธิกันไปสวดมนต์กันก็เลยตกลงไปก็ไปกับเพื่อนกัน2คนนี่แหละไปได้ประมาณสักเดือนนึงพี่เขาก็พาปล่อยเขาก็จะเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์เขาก็พามาได้ประมาณ 2-3 ครั้งเขาก็ปล่อยทีนี้เราก็มาเองมาเองพอหลังจากนั้นเนี่ยพี่เขาก็ไม่ยังไม่โทรมาที่วัดพระธรรมกายแต่บุญแรกที่พี่เขาโทรมาเนี่ยเขาบอกว่ามีหล่อรู้ว่ามีสร้างองค์พระสร้างองค์พระเนี่ยอยากสร้างไหมตอนนี้หลวงพ่อนะจะลงที่ห้องระดมทุนคือตอนนั้นเรายังไม่รู้เรื่องเลยว่าหลวงพ่อคือใครระดมทุนคืออะไรคืออะไรเราก็ไม่รู้แต่ว่าสร้างองค์พระเหรอพี่องค์เท่าไรล่ะเป็นยังไงอะไรเงี้ยใจก็อยากสร้างพี่เขาก็บอกว่าจารึกชื่อด้วยนะเนี่ย15,000เธอ15,000นะก็พูดกันกับนะเพื่อนเธอ15,000แต่ว่าจารึกชื่อนะจารึกชื่อเราบุญก็ต้องของเราแหละเอาเธอทำเอามาวันนั้นเลยก็เลยมาห้องระดมทุนก็เห็นเขาตั้งแถวกันคนเต็มไปหมดคนเต็มมากเลยพอสักพักหลวงพ่อก็มาเป็นไงล่ะทีนี้หลวงพ่อมาแล้วก็จ้องโหคือแบบเราอาจจะเป็นคนกับเพื่อนเนี่ยแต่ไม่ได้หันไปมองเพื่อนหรอกค่ะแล้วก็จ้องหลวงพ่อโหยทำไมหลวงพ่อใสมากหน้าพองมากขนาดนี้ก็มองโอ้ก็กดตังค์กันมาแล้ว15,000ก็ถวายเลยวันนั้นค่ะแล้วก็พอหลังจากทำไปแล้ว2คนก็ทำไปทำมาบอกบุญด้วยทำไปด้วยแล้วก็ปิดองค์พระไปเนี่ยประมาณ17องค์ไม่ธรรมดาเริ่มจาก1ไป17เลยก็ปื้มค่ะก็บอกบุญด้วยทำเองด้วยก็17องค์นั่นแหละเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเห็นแล้วทีนี้พี่เขาก็ชวนมาครั้งแรกอีกครั้งหนึ่งก็คืองานบุญใหญ่เป็นงานบุญที่ประดิษฐานองค์พระ300,000องค์300,000ปลื้มค่ะตอนนั้นก็คือแต่ตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะมาเนี่ยเพื่อนเนี่ยมาก่อนมาวัดก่อนบอกว่าคือข่าวเนี่ยวัดพระธรรมกายใช่ไหมมีแต่ข่าวลบๆข่าวลบๆทั้งนั้นเลยเพื่อนก็บอกไม่ไรเดี๋ยวเราผัดกันไปเพื่อนไปก่อนเพื่อนก็บอกเดี๋ยวเราจะเอาไปแต่ค่ารถแล้วก็เขาก็มากับพี่หมิงก็มานั่งอยู่ค่ารถเหมือนกันนู้นเลยใช่มานั่งกับกลุ่มพี่หมิงแล้วก็เอามาแต่ค่ารถค่ารถไปค่ารถกลับแค่นั้นแล้วก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าเธอเนี่ยมันไม่เหมือนอย่างที่ข่าวที่เราได้ยินกันมานะ
มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเนี่ยไปนั่งนะไม่เห็นมีใครมาบอกบุญเลยสักคนเดียวคุณอยากทำคุณก็ทำคุณอยากได้บุญคุณทำเอาเองไม่ทำก็ไม่ชวนนะไม่ทำก็ไม่ชวนใช่ก็กลับมาเล่าก็บอกว่าเนี่ยก็มีนั่งสมาธิแถมได้กินข้าวฟรีด้วยนะนี่ไปต่อแถวข้าวฟรีก็บอกงี้ก็เลยบอกอ่ะทีนี้พี่หมิงก็หายไปช่วงนึงแล้วก็มาชวนที่บอก 300,000 องค์ 300,000 ปลื้มนะคะบุตรก็มาก็ตอนนั้นก็คือยังก็ยังไม่เชื่อเพื่อนเพื่อนบอกว่าเธอไม่ต้องไปติดตามกลุ่มพี่หมิงนะลองไปนั่งแยกเดียว ว่าจะเป็นยังไงไหมเผื่อเขาสร้างภาพครับผมอะไรเงี้ย ก็ไปนั่งแยกกันคนละที่ครับผมก็บอกพี่หมิงเดี๋ยวบุตรนั่งอยู่แถวๆเนี้ยนะแล้วถ้ามีงานอะไรขาก็บ้านนะพี่โทรมาหาบุตรด้วยนะ อะไรเงี้ยก็ไปนั่งอยู่เวลาหลวงพ่อนำนั่งสมาธิแล้วก็นั่งสมาธิสวดมนต์ไปกินข้าวกับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นจะมีใครมาชวนเราทำบุญสักคนนึงแล้วเขาก็โอเคพูดจากันแต่งตัวสะอาดสะอาดเรียบร้อยอะไรเงี้ยเป็นระเบียบนั่งสมาธิก็เงียบอะไรเงี้ยค่ะครับผมพอตกตอนเย็นพี่หมิงก็โทรมาว่าเนี่ยเขาจะมีประดิษฐานองค์พระนะไปไหมเนี่ยตรงร้านเนี่ยเดินไปหน่อยนึงก็โอเคไปกับพี่เขาคนเยอะมากเราก็กลัวหลงเราก็เกาะชายเสื้อพี่เขาไปตลอดเลยมีสิทธิ์หลงนะไม่เกาะชายเดินมีสิทธิ์หลงแน่นอนก็ปื้มบอกว่าเฮ้ยถ้าข่าววัดลบจริงอ่ะทำไมคนเยอะขนาดนี้คนมาเยอะมากใช่คนมาเยอะมากแล้วเราก็อุ้ยมันไม่น่าจะใช่แล้วล่ะพอกลับไปถึงบ้านเราก็ปื้มมากก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังเธอแล้วว่ามันน่าจะล็อกบุญของเราแล้วล่ะ เราอยากใส่บาตรเราอยากทำบุญนี่ อะไรเงี้ยเจอแล้วแหละอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพากันมาเข้าวัดตั้งแต่นั้นแต่นั้นมาเลยก็เริ่มเข้าใจและเริ่มตั้งเป้าตอนอาคาร100ปีคุณยายใช่ค่ะอาคาร100ปีคุณยายเนี่ยคือได้มาฟังสัมมนาสัมมนาเนี่ยแต่ตอนนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นในห้องนี้เปล่าน่าจะไม่ใช่หรอกค่ะทีนี้เขาก็แจกแผ่นหนังสือที่เป็นรูปอาคารคุณยายอะค่ะเราก็พอฟังสัมมนาเราก็ปลื้มมากก็อยากไปตอกเสาเข็มต้นแรกอาคารคุณยายจังเลยเราจะทำยังไงเนี่ยเราจะตอกเสาเข็มได้ก็ไปคิดกับเพื่อนบอกบุญดีกว่าบอกบุญเลยบอกบุญเราไม่มีหรอกใช่แล้วก็ตอนนั้นเงินไม่มีหรอกบอกบุญก็อยู่แฟตเนี่ยเขาจะมีประมาณ1,000กว่าห้องมี9อาคารเรามีกลุ่มเช้ามาเนี่ยค่ะไปน็อกดอทุกห้องเลยกล้าจัดใจมากเลยนะน็อกดอกับเพื่อนเนี่ยค่ะบอกบุญอาคารเนี่ยค่ะเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นน็อกดอทุกห้องเคาะเนี่ยแล้วก็เปิดสมุดภาพอาจารย์คุณยายอาคารเนี่ยแล้วก็บอกว่าพี่เนี่ยทำมาสร้างนะตรงนี้จะเป็นจุดศูนย์กลางของโลกเลยเพราะพุทธศาสนาเนี่ยพี่มาร่วมบุญกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพี่จะมีส่วนในบุญอย่างนี้อย่างนั้นนะเราก็พูดไปก็มีทำมั่งไม่ทำมั่งอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นแต่เรารู้แต่ว่าเรา alert เราอยากทำเราก็เคาะไปทั่วห้องแค่นั้นยังไม่พอพันห้องละเราก็ทำไมไม่พอนะเราว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเงี้ยไม่พอหรอกเดินตั้งแต่หน้าปากซอย อยู่ตรงแฟตพึ่งหลวงมันก็ใกล้ๆกับยิ่งไปเลยประมาณสัก4แฟตพึ่งหลวงสะพานใหม่ค่ะสะพานใหม่ตั้งแต่หัวซอยใช่เดินจากในซอยเราออกมาเลยร้านค้าร้านไหนเข้าร้านนี้ออกร้านนั้นคนที่เดินอยู่ตามถนนอะไรเงี้ยเราก็บอกไปหมดเลยค่ะเดินไปยันตลาดยิ่งเจริญครับต้องมาเกิดด้วยใจจริงๆนะไม่เคยทำหน้าที่เลยนะไม่เคยค่ะไม่เคยแล้วก็ไปกัน2คนเนี่ยน้องแนงน้องแนงสองคนเนี่ยทำไมกล้าทำอะครับบอกทั้งทุกๆคนเลยเนี่ยครับคืออยากได้บุญตอนนั้นคืออยากไปตอกเสาเข็มอะอยากบุญมันเยอะมากได้ตอกเสาเข็มได้ก้อนมงคลด้วยนี่ใช่เราก็ทำอย่างเงี้ยเข้าร้านนั้นออกร้านนี้เดินไปประมาณ 4-5 ป้ายรถเมล์เดินวนไปก็วนกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนรู้จักเลยนะทำอย่างเงี้ยค่ะสาธุค่ะแต่มันก็ยังไม่ถึงหรอกนะยังไม่ถึงหรอกเราก็เฮ้ยนะไม่ถึงว่ะเรารวมกันแล้วก็ยังไม่ถึงเนาะไม่เป็นไรไม่ได้ต่อก็ไม่เป็นไรแต่เราทำเต็มที่แล้วนี่เต็มที่แล้วเดี๋ยวเราไปร่วมงานเต็มที่แล้วเราไปร่วมงานบุญจัดสรรบุญจัดสรรพอคืนนั้นก่อนที่จะมาตอกเสาเข็มวันรุ่งขึ้นพี่ผู้ประสานงานภาคค่ะโทรมาบอกว่าบุญเนี่ยพรุ่งนี้เช้านะมารับค้อนที่ภาคนี่เราก็ตกใจค้อนอะไรพี่เราไม่ถึงเป้าเลยเนี่ยค้อนอะไรพี่ค้อนต้องทำแสนนึงนะพี่อะไรเงี้ยน่ะมารับค้อนที่ภาคลุ่งขึ้นเช้าเราก็มาแต่เราไม่ไปเราก็กลัวว่าไม่ถึงจะไปเอายังไงอะไรเงี้ยก็ไม่ไปพี่ผู้ประสานงานภาคเที่ยงก็โทรมาอีกตามบุตรไม่มาเอาเหรอเนี่ยค้อนเนี่ยตอกเสาเข็มอาคารคุณยายเลยนะถ้าไม่ได้ตอกครั้งนี้ไม่รู้อีกกี่ปีอีกเมื่อไรจะได้ตอกครับใช่ตัดสินใจก็ตอกครั้งนั้นครั้งเดียวแหละใช่ก็ไปรับครับไปรับแล้วก็มาตอกพอเพื่อน2คนอันเลิศเบิกบานปื้มพอปื้มแล้วก็ค้อนมันแสนนึงอ่ะเอสนึงอ่ะต้องทำให้ได้ก็เลยได้รวบรวมมาปิดไปเอสนึงค่ะปื้มมากค่ะนี่พอเริ่มทำไปเนาะภารกิจใช่ค่ะ
ชวนบวชทั้งอุบาสิกาแก้วบวชพระนี่ก็เริ่มแล้วเริ่มก็ได้เริ่มที่บอกว่าบอกบุญอาคารคุณยายนี่แหละมันก็เป็นพลังใจทำให้เราที่บอกเวลามีบวชอุบาสิกาแก้วเดินชวนคนเหรออุ้ยเราชวนมาแล้วใช่ใช่สบายมากเรามีกัน2คนแล้วไป2คนก่อนก็เดินเหมือนกันจากหน้าปากซอยอีกแล้วค่ะวนไปวนมาเดินทุกวันจนแถวนั้นเขาจำได้แล้วว่า2คนเนี้ยมีหน้าที่ชวนคนบอกชวนคนทำความดีใช่ค่ะแล้วก็ชวนบวชอุบาสิกาแก้วและทีนี้มาเจอทีมพี่นกอีกคนนึงคือพี่สาวของณเนี่ยค่ะตรงที่ว่าณนะเฮ้ยพี่นกออกกะมาไปชวนพี่นกมาด้วยอีกคนนึงก็เริ่มชวนพี่นกใช่เข้ามาว่าเป็นคนที่3ก็เข้ามาแล้วก็บอกอุบาสิกาแก้วเนี่ยชวนบวชแล้วก็ไปเจอพี่ดาราอีกคนนึงแต่ไม่มีในรูปค่ะก็เริ่มมาเป็น4คนก็ชวนกันไปเงี้ยครั้งนั้นน่ะชวนอุบาสิกาแก้วเนี่ยได้80ใบสมัครโอ้สาธุนี่ขอให้มีหัวใจไม่เอียมเลยนะต้องบอกว่าผู้นำบุญป้ายแดงเลยนะเนี่ยถอดด้ามเลยแต่มีหัวใจครับแล้วก็ทำอย่างเงี้ยทำมาเรื่อยบวชก็ชวนค่ะเดินธุดงค์ก็ไปค่ะทำชุมชวนให้ทำก็ทำทำอะไรก็ทำหมดนะคะแล้วก็เริ่มมาเจอทีมตอนที่โปรยกุหลาบครั้งแรกอ๋อเจอทีมเริ่มใช่คือโปรยกุหลาบครั้งแรกเนี่ยเราไปขึ้นรถที่อนุสาวรีย์ครับผมก็ไปกัน3คนนี่แหละพี่นกนะบุตรไปกันทุกวันไปได้ประมาณอาทิตย์นึงกับอนุสาวรีย์แล้วก็จตุจักรเนี่ยเกษตรเริ่มจัดรถโอ้ยใกล้บ้านเราแล้วใกล้บ้านเราแล้วย้ายค่ะก็มาขึ้นรถเกษตรครับก็ไปเจอพี่สมศรีไปเจอพี่น้อยได้ก็เลิกกันนะก็เลิกกันค่ะแล้วก็แบบคุยกันถูกคออะไรเงี้ยก็ไปโปรยกุหลาบด้วยกันทุกวันอะไรเงี้ยค่ะแล้วช่วงนั้นน่ะก็พี่โบตันภาคหนึ่งก็ให้เราทำหน้าที่ว่าให้ไปบอกสาธุชนเนี่ยลายทางตามเส้นทางใช่ค่ะใช่ให้ไปบอกบุญทีนี้พี่เขาก็เอาไมค์มาให้ตัวหนึ่งตอนนั้นไม่มาอยู่ที่เรายังไงไม่รู้2คนมันมาอยู่ในมือทุกคนทำไงอ่ะพี่นกไม่อยู่ตรงนี้ได้ไม่มาแล้วอ่ะใช่ได้ไม่มาแล้วอ่ะแล้วก็เลยต้องพูดก็ตอนนั้นก็กระน้องกระแนงก็ไม่เคยพูดไม่เนาะก็พูดไปชวนไปก็ทำหน้าที่อย่างเงี้ยมาเรื่อยๆให้ไม่ก็พูดเลยนี่นะใช่ให้ก็พูดโยนให้มาก็พูดเลยพูดไปชวนไปพูดไปชวนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดชุดก็ฟรีสไตล์ฟรีสไตล์ใช่คุณจะพูดแบบไหนคุณก็พูดไปให้มันได้คนมาก็แล้วกันเลยใช่ตอนนั้นก็ไม่มีหลักการพูดอะไรหรอกค่ะก็พูดว่าเออไม่มีอะไรด้วยใจก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่นะครับแม้แต่การชวนบวชนะครับซึ่งทำให้เราปลื้มมากมีอยู่คนหนึ่งที่ทำให้เราปลื้มใช่ตอนนั้นคือพอแท็กทีมกับพี่น้อยแล้วใช่ไหมคะพี่น้อยเนี่ยเป็นคนแรกที่บอกว่าไปชวนบวชก่อนแล้วก็ชวนอยู่คนเดียวแล้วพี่น้อยก็อธิษฐานหลวงปู่เหมือนกันหลังจากที่เรารู้จักกันแล้วก็มาคุยกันพี่น้อยก็บอกว่าเนี่ยพี่ก็อธิษฐานขอให้ได้ทีมเนี่ยก็มาเจอทีมพี่น้อยบอกทีนี้พอชวนบวชก็ถามพี่น้อยแล้วเราจะไปชวนกันที่ไหนเนี่ยเพราะบุตรเนี่ยเดินมารอบแล้วตลาดสะพานใหม่อ่ะเชื่อไหมเดินอยู่เดือนนึงเนี่ยได้คนบวชคนเดียวที่ตลาดสะพานใหม่เดินอยู่3 4คนเนี่ยตอนนั้นนะคะได้คนเดียวได้คนเดียวแล้วก็คนเดียวนี้ก็บอกว่าเป็นคนเดียวที่คุณภาพด้วยนะตอนนี้ยังบวชอยู่สาธุเพชรมันเป็นความปลื้มนะเป็นความปลื้มเพราะว่าตอนนั้นน่ะคือท่านน่ะเมาแล้วก็มีถุงผ้านะมาถุงเดียววางอยู่ข้างตัวนั่งอยู่ข้างขังขยะนั่นแหละครับแล้วก็ไปชวนว่าบวชไหมอะไรเงี้ยเขาก็ยื่นบัตรประจำตัวมาให้มีบัตรประชาชนด้วยนะใช่มีด้วยก็ถามว่ายื่นมาให้เนี่ยจะบวชใช่ไหมบวชพอเขาบวชเราก็ตกใจแล้วก็หันมาคุยกันเฮ้ยเมาอย่างนี้วัดจะเอาไหมเนี่ยจะเอาหรือเปล่าใช่หลวงพ่อจะเอาไหมเนี่ยทำไงดีเอาเถอะชวนมาตั้งเดือนแล้วยังไม่ได้ใครเลยอ่ะคนนี้คนแรกเอาเลยก็ดึงขึ้นรถมาเลยมาวัดตรวจร่างกายเสร็จเรียบร้อยผ่านได้บวชอยู่จนถึงปัจจุบันอยู่จนถึงปัจจุบันถูกแต่มีคนนึงบวชแต่ว่าแม่ไม่อยากให้บวชใช่ เคสเนี้ยเป็นเคสที่แบบว่าโหเรา3คน4คนนี่หูชาเลยค่ะสุดๆไปชวนกันที่สถานีรถไฟบางเขนคือคนนั้นหูชาก่อนใช่มั้ยใช่รอบแรกนะคะหูชาก่อนจะให้พี่นกเล่าตอนหูชารอบแรกอ่ะก็แม่เค้าว่าไงอันดับแรกนะคะคือพระบุญลือค่ะท่านตอนนี้ท่านก็ยังบวชอยู่สาธุท่านตอนนี้ท่านก็จบท่านกำลังศึกษาอยู่โคราชคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคอมพิวเตอร์ปี3แล้วทีนี้เราก็ชวนก็บอกว่าชวนมาบวชไหมพวกพี่จะชวนบวชเนี่ยไปเข้าวัดพระธรรมกายก็บอกแม่ผมจะให้บวชพี่บวชแต่บวชที่โคราชนะบวชที่บ้านบวชที่บ้านไม่งั้นจะไม่ให้บวชเพราะวัดพระกายนะ
ชื่อโอ้โหรู้แล้วผมถามว่าก็ตกลงกับเราเนาะสมัครเรียบร้อยใช่ไหมพอกลับบ้านพอถึงพอไปถึงวันนัดกำหนดมาบอกว่าน้องว่าไงคะเนี่ยจะมาไหมเนี่ยบอกว่าพี่แม่ผมยังไงยังไงจะให้บวชที่โคราชพี่แล้วก็ถ้าไม่บวชก็จะตัดออกไม่เข้าหมู่บ้านเลยใช่ไหมแล้วก็ถ้ามานะญาติญาติก็จะไม่เอาทั้งหมู่บ้านใส่ผ้าเหลืองก็ไม่ต้องมาเข้าหมู่บ้านเลยโอ้บอกว่าน้องเชื่อพี่ไหมถ้าเกิดว่าเนาะพี่มันเนาะมันดีเนาะอยู่ถ้ามาตรงนี้เชื่อพี่สักครั้งไหมดูสิเกลี้ยกล่อมนานนะเอางั้นเลยเหรอพี่ตกลงพี่เดี๋ยวผมไปเก็บเสื้อผ้าก่อนนะว่าแล้วน้องเขาก็มาโดยที่ไม่บอกคุณแม่ไม่บอกไม่บอกเลยไม่ได้มาแน่ใช่พอมาถึงทีนี้คุณแม่เขาก็พอมาถึงเรียบร้อยแล้วก็พาเข้าวัดค่ะอะไรเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วทีนี้ทางพระธรรมทายาทท่านก็จะเก็บโทรศัพท์เก็บทุกอย่างไม่ให้ใครติดต่อใครทีนี้ขั้นตอนนี้สิสำคัญคุณแม่โทรมาบอกว่าลูกฉันมาบวชนะไม่ใช่ไม่คนติดคุกอ่ะยังได้ติดต่อได้อะไรอย่างเงี้ยผู้นำบุญพวกเราก็ผัดกันใช่ไหมบุตรผัดกันใช่ถึงตอนนี้คือแม่ไม่รู้จะโทรหาใครแล้วนี่คะคือโทรหาลูกแล้วลูกก็ไม่ติดนะโทรแล้วพระอาจารย์เก็บไม่ติดจริงๆนี่ก็เหลือเบอร์ผู้นำบุญดิโทรมาหาเราเราก็กำลังเข้าห้องน้ำอยู่เพื่อนก็รับนะก็รับก็ค่าก็ได้แต่ค่าอย่างเดียวพอบุตรออกมาปุ๊บบุตรมานี่รับโทรศัพท์หน่อยแล้วหูชาแล้วอะไรเงี้ยเราก็ฮะมีอะไรอ่ะแม่พระโทรมาเราก็ไปรับว่าไงนะคะแม่แล้วยังไงต่อคะคือเรายังไม่รู้เรื่องแล้วยังไงต่อคะแม่อะไรเงี้ยเราก็พูดอย่างเงี้ยแม่เขาบอกเนี่ยทำไมติดต่อลูกชายไม่ได้เลยไหนบอกว่าเอามาบวชไงมาบวชยังไงเนี่ยทำไมติดต่อไม่ได้ขนาดคนที่อยู่ในคุกเนี่ยเขายังให้ติดต่อเขายังให้ไปเยี่ยมนี่มาบวชประเภทไหนเนี่ยเยี่ยมไม่ได้ติดต่อก็ไม่ได้แล้วจะทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยที่บ้านน่ะเขาก็บอกอยู่นะว่าเนี่ยถ้ามาบวชเนี่ยไม่ให้เข้าบ้านแล้วถูกหลอกแน่เลยเนี่ยผ้าไตนะก็ไม่ได้ถือหรอกบาทนะก็ไม่ได้ถือหรอกจ้างให้ก็ไม่ได้ถือเขาก็ว่าอย่างนั้นคือเขาโดนอัดมาเยอะไอ้นี่บุตรบอกว่าแม่ใจเย็นๆนะคะเดี๋ยววันขอขมานะแม่ได้ถือแน่นอนบุตรรับประกัน 100% เนี่ยค่ะแล้วพอวันมาที่ถือบาทผ้าไตอะไรเงี้ยแม่เขาก็ปื้มเขาก็ร้องไห้พ่อก็มาด้วยร้องไห้มากเลยวันนั้นมากันเยอะเลยนะใช่มากันเยอะวันบวชแม่เขาก็แบบไปคุยให้เข้าใจแล้วหลังจากวันขอขมาก็มากันเป็นรถตู้เลยรถตู้เลยใช่ค่ะแล้วแม่บอกว่าไงแล้วแม่ก็บอกว่าเนี่ยแม่มีลูกชายอีกมีหลานชายอีกจะให้มาบวชที่วัดนี้ทั้งหมดเลยถูกลืมเราก็เลยปลื้มกับตรงนี้การทำหน้าที่ต้นก็คงไม่ได้ปลื้มแบบนี้ใช่ใช่ค่ะคงไม่ได้ปลื้มแบบนี้อีกนั่นก็นึกก็ปลื้มด้วยนะเอาหน่อยปลื้มเพราะว่าโอ้ได้ออกทีวีด้วยได้สัมภาษณ์ด้วยเป็นยังไงครับคือพระนะคะแล้วยังอยู่เป็นกองร้อยด้วยตอนนี้กองร้อยด้วยเนื้อนาบุญด้วยคือไปเจอท่านนะก่อนที่จะเอาไปทำหน้าที่นะคะก็ใช้วัฒนธรรมของคุณยายนะคะคือเราต้องอ่อนน้อมถึงแม้จะอายุน้อยกว่านะแล้วก็ไหว้เข้าไปคุยเข้าไปหาท่านนะทีนี้ไปก่อนไปนี่ก็จะอาราธนามหาปูชนียาจารย์คือหลวงพ่อคุณยายขอให้ลูกออกไปทำหน้าที่นี้นะฮะให้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์นะคะสามารถชวนชายแมนมาบวชนะฮะอยู่ในโครงการนี้ได้ช่วยงานพระพุทธศาสนาค่ะเสร็จแล้วก็ไปกับน้องก็ไปที่เขาสมกรนะฮะทีนี้เห็นท่านนั่งอยู่ข้างหน้าเลยตรงหมอชิด2อ่ะนั่งรอรถเมย์ไม่ทราบว่าจะไปไหนนะก็เข้าไปคุยกับท่านบอกว่าขอโทษนะคะมีครอบครัวหรือยังคะเป็นโสดคือต้องถามนี้ก่อนนะถ้ามีครอบครัวมันจะลำบากนะเพราะว่าจะต้องเลี้ยงดูครอบครัวนะฮะท่านบอกว่ายังโสดอยู่อายุเท่าไหร่คะ31นะฮะ31หมายเข้าเป้าเลยนะได้เลยทีนี้ก็เลยถามท่านบอกว่าแล้วตอนนี้ทำงานอยู่เปล่าคะบอกทำงานอยู่ทำงานอยู่ไอ้บริษัทเอเชียบุ๊กฮะเป็นหนังสือที่สั่งเข้ามาจากต่างประเทศค่ะท่านต้องรู้ภาษาอังกฤษด้วยเงินเดือน 20,000 กว่าค่ะ 20,000 โอ้ 20,000 กว่าเสร็จแล้วก็คุยกับท่านคือท่านฉลาดนะท่านจะรับข้อมูลอย่างเดียวจะไม่ถามอะไรเลยเราพูดอะไรไม่เอ๊ะไม่อะเลยค่ะถามท่านเคยบวชมั้ยคะบอกเคยบวชแค่19วันเองค่ะโอ้ท่านบวช19วันนะครองผ้าก็ยังไม่เป็นนะคะสมาธิก็ยังนั่งไม่เต็มที่นะสวดมนต์ก็ยังไม่รู้จะสวดได้ว่าธรรมวัดเช้าวัดเย็นนะคะทีนี้ บอกท่านบอกว่า
ก่อนหน้านี้นะท่านจบมาจากศึกษาศาสตร์ที่เชียงใหม่ฮะเป็นครูสอนคณิตศาสตร์อยู่พักหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปทำงานอยู่ที่ไอ้ King Power สุวรรณภูมิค่ะขายของเด็กเล่นขายเสื้อผ้าเด็กเสร็จแล้วหลังๆนี่เขาไม่ให้ขายเหล้าบุหรี่ไม่ถูกจริตค่ะท่านเลยลาออกเลยได้มาทำเอซีบุ๊กได้แค่10เดือนค่ะพื้นฐานดีอ่ะปกติท่านบวชไหมบวชค่ะบวชค่ะฮะพอวันที่8เข้าโครงการพอวันที่9นะฮะท่านโทรมาบอกว่าป้าครับผมจะบวชแล้วบอกเอ๊ชื่ออะไรคะบอกชื่อพีทอ๋อจำได้แล้วแล้วท่านสะดวกวันไหนคะบอกว่าวันที่10ได้ไหมบอกได้ค่ะพบที่ไหนที่เดิมที่ท่านก็กลัวเราจำไม่ได้ท่านใส่เสื้อสีตัวเดิมมาแล้วมานั่งรออยู่ข้างหน้าแล้วก็เลยได้เขียนใบสมัครเรียบร้อยแล้วก็พาเข้าวัดเลยค่ะแล้วท่านเตรียมหนังสือมาตั้ง10กว่าเล่มนะเป็นนรกสวรรค์เป็นอะไรหมดพระอาจารย์บอกว่าไม่ต้องเอาไปแล้วก็พอเห็นท่านปุ๊บบอกว่าเนี่ยที่ระเบียง2นี่ข้างหน้าทางเข้า1มีหลวงปู่นะไปกราบหลวงปู่หน่อยพอถึงวันที่บวชสามเณรคุณพ่อคุณแม่ก็มาถวายบาตรพระไตรจีวรนะคะพอถึงวันบวชพระก็ถามบอกท่านเป็นไงคะนั่งสมาธิปฏิบัติทำเป็นไงท่านบอกว่าเห็นดวงแก้วใสบอกโอ้ท่านทำไมมาเร็วจังเลยท่านนั่งไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวองค์พระมาถ้าได้เห็นองค์พระเมื่อไหร่นะเขียนผลปฏิบัติธรรมให้หลวงพ่อท่านจะได้ปลื้มปิตินะว่าบวชได้2ชั้นเป็นพระแท้พอแล้วก็ดูเอ้เคสสตาร์ทนี่ทุกวันเลยนะตอนกลางคืนเออมีของคนอื่นเมื่อไหร่จะมีเราสักทีพอวันนึงวันที่17กันยายนจำได้นะหลวงพ่อบอกว่าเอ๊จะอ่านว่าอะไรดีเนี่ยพิชชะหลวงพ่อก็พิชพอเอารูปมาอู้ใช่เลยองค์เนี้ยที่เราไปชวนบวชน้องยังสงสัยพี่ไปเจอไงคนเดียวแล้วแบบมีคุณภาพด้วยบอกโอ้อย่างเงี้ยหายากมากเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเลยใช่ท่านเขียนผลปฏิบัติธรรมให้หลวงพ่อแล้วท่านบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยท่านปิดไฟในห้องใช่ไหมฮะแล้วท่านเห็นภาพด้วยตาเนื้อค่ะเห็นตาเนื้อไม่ใช่ฝันนะเห็นภาพปรากฏที่ฝาผนัง5วิเป็นพระสงฆ์แต่ท่านไม่รู้จักว่าคือใครท่านก็เลยเซิร์ชเข้าไปใน Google ฮะแล้วท่านพิงเพราะว่าเกจิอาจารย์เซิร์ชไปเซิร์ชมาแล้วก็นึกในใจสงสัยหลวงปู่แน่แล้วจริงๆหลวงพ่อว่าหลวงปู่สดไปตามท่านมาท่านถึงได้องค์พระไวฮะ2กว่าบาทต่อเดือนก็ลาออกมาลาออกไงบอกท่านบอกขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ถ้าคุณพ่อคุณแม่อนุญาตแล้วเนี่ยขออนุญาตในจ้างนะถ้าในจ้างไม่อนุญาตลาออกเลยเพราะว่าโครงการนี้ดีมากบวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ท่านจะได้บุญทุกอย่างเลยแล้วท่านก็บอกว่าปัจจุบันก็อยู่ในกองร้อยเนื้อนาบุญค่ะแล้วท่านก็ปลื้มมากค่ะท่านบอกว่ากัลยาณมิตรนั้นมีความสำคัญมากถ้าไม่มีกัลยาณมิตรในวันนั้นก็จะไม่มีหลวงพี่ในวันนี้เราฟังแล้วเราก็ปลื้มมากเพราะท่านเป็นหนึ่งในนั้นออกสปอตด้วยค่ะเยี่ยมยอดเลยเยี่ยมยอดมากแล้วจะช่วยงานหลวงพ่อนะให้บวชครบ1ล้านนะท่านสาธุมากคุณวิมลมากเคยทำไปก็อยู่กับบุญไปตอนหลังเริ่มรู้หลวงปู่แล้วหลวงปู่กูไข่ก็พยายามนึกแล้วก็แขวนหลวงปู่ด้วยแล้วของที่ลึกเราก็จะเริ่มได้มาเวลาไปทำหน้าที่นี่โอ้โหเจอตัวเท่าเราเลยนะเป็นยังไงครับ ตอนเราทำหน้าที่ครั้งแรกนะคะตั้งแต่ตักบาตรพระทั่วกรุงที่เจอตัวเท่าเราเนี่ยค่ะทางทีมงานภาคนครหลวงหนึ่งให้เราทำหน้าที่โดยการตอนนั้นตักบาตร 100,000 รูปใช่จะมีการอัญเชิญ1อัญเชิญหลวงปู่ถนนพหลโยธินเราก็รับผิดชอบเขตจตุจักรโดยพี่บัวตั๋นภาคนครหลวง1ให้เราทำทีนี้เราก็ไปตามเราต้องเอาบุญตรงนี้ไปบอกผู้มีบุญทุกพื้นที่ทุกตารางที่อยู่ในเขตที่เรารับผิดชอบพอไปวันนั้นเราก็ไปบ้านบ้านผู้มีฐานะใช่บ้านผู้มีฐานะประตู3บานหลังใหญ่มากเราก็ไปแจกนะคะโบชัวประตูแรกก่อนยิ่งนิ่งๆไม่มีเสียงค่ะพอประตูที่2โอ้โหวิ่งชนปุ้มเลยนะตัวเบลอเลยเอ้าไม่เป็นไรคุณอยู่ข้างในนะคะคุณสุนัขคุณอยู่ข้างในเราอยู่ข้างนอกตัวใหญ่มากนะโอ้ตัวคิดว่าตัวเท่าผู้พูดเนี่ยค่ะตัวเท่าหนูแล้วพี่หัวละชั้นเนาะไม่เป็นไรใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรประตูที่2ประตูที่3วิ่งตุ้มโอ้โหเขา
ตัวเขาใหญ่แล้วเขาวิ่งเสียงดังมากแล้วก็ไม่เป็นไรอยู่คุณอยู่คนละเขตไม่เกี่ยวกันว่างั้นนะพอเสร็จขากลับเพราะมันเป็นซอยตันเราเดินกลับกลับมาทางเดิมเขาก็ไม่ยอมแพ้นะเขาวิ่งชนตูมประตูที่3มาประตูที่2มาทีนี้ประตูที่1ที่จะพ้นค่ะวิ่งปุ๊บหลุดโอ้โหพี่หัวหน้าชั้นความรู้สึกอันดับแรกเลยมันชาตั้งแต่ศีรษะลงมานะคะไปถึงเท้ามันไม่รู้สึกอะไรแล้วทีนี้อันดับแรกกรรมคว้าหลวงปู่ขึ้นมาบอกหลวงปู่ช่วยลูกด้วยนะหลวงปู่อย่าให้สุนัขทำอะไรลูกนะแบบตอนนั้นทำไม่ได้แล้วก็บอกมองเขาตัวเขาใหญ่แล้วก็มองประสานตากันจ้องตากันประมาณ5นาทีเขาก็จ้องเราก็จ้องแต่เรายืนนิ่งแล้วก็กำหลวงพ่อเอาหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายหลวงพ่อท่าตาช่วยลูกโอ้โหเอาทุกอย่างเลยมือก็กำตอนนั้นถ้าเกิดโอ้โหท่านมันขย่ำมาเนี่ยโอ้โหพี่หัวหน้าชั้นตัวใหญ่มากเลยแล้วทีนี้จ้องกันมาบอกว่าเรามาดีนะเราเอาบุญตักบาตรไม่ให้เธอนะเธออย่าทำฉันนะเขาก็จ้องปุรีสักพัก5นาทีเสร็จแล้วเขาก็ค่อยโน้มตัวเลี้ยวเราไปเดินผ่านไปเดินผ่านไปโอ้โหผ่านไปปั๊บผ่านไปปุ๊บเราก็มองออกไปแน่นะเสร็จแล้วเราก็ค่อยเดินไปขึ้นรถทำโอ้พี่หัวชัยสุดยอดเลยการทำหน้าที่ถ้าไม่มีหลวงปู่นะคะก่อนออกจากทำหน้าที่ทุกครั้งเลยจะต้องปลอดภัยกราบหลวงปู่อาราธนาหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนะคะขออาราธนาให้คุ้มครองปกปักรักษาลูกจะต้องทำหน้าที่ขอให้คุ้มครองให้ลูกปลอดภัยทุกสถานการณ์จะทำอย่างนี้ทุกครั้งอนุภาพหลวงปู่ไม่มีประมาณนะคะตัดช็อตมาตอนน้ำท่วมเลยเรานี่ก็ผ่านลุยอยู่แล้วนะน้ำท่วมเราก็มาช่วยวัดก่อนแต่ของเรานี่มันก็ไปถึงแล้วสะพานใหม่นี่แต่ขอยังไงอันดับแรกเลยนะคะน้ำท่วมตอนนี้เขาท่วมมาทางนวนครก่อนนะคะมันจะผ่านทางเส้นก่อนที่จะถึงสะพานใหม่ครับทีนี้เราก็ตอนนั้นก็ไปช่วยที่ต่างแล้วยังทำงานอยู่บริษัทอยู่แล้วทีนี้ทางบริษัทเขาบอกว่าให้หยุดดูสถานการณ์เราก็พันลุยแล้วเราไม่หยุดแต่เราจะไปที่ดอนเมืองไปช่วยเพราะว่ารัฐบาลช่วยอยู่ตอนนั้นแต่ไปช่วยวันแรกมีเมสเซจจากวงตะวันบอกขอกำลังเข้าช่วยวัดคลองแอนด่วนเราสามคนพี่น้องแท็กทีมลุยมาที่คลองแอนเนาะพี่หัวหน้าชั้นครั้งแรกเจออะไรปลาถุงปลาเค็มแล้วก็ยุงตัวเบลเลอร์เลยนะคะแต่เราก็ลุยตลอดมาตลอดหลวงพ่อบอกว่าเม็ดละเอ็มโอ้โหตักใหญ่ตักจนมือบวมกำไม่ได้เลยค่ะกลับไปก็ไปนอนพอเช้ามามีแรงที่มาใหม่ด้วยอันนี้ส่งตรงนี้พอผ่านพงจากวัดเราเสร็จเรียบร้อยจะไปถึงเราอะไปถึงจะไปถึงเราแล้วอะไปถึงแล้วค่ะสะพานใหม่เสียหายกันเยอะนะคะเราก็มีห้องอยู่ที่ชั้นล่างห้องให้เขาเช่าห้างให้เขาเช่าเสียหายก็เหมือนแต่ไม่เสียหายค่ะเพราะว่าเราอานิสงส์ของการที่ดูแลรักษาปกปักพระพุทธศาสนาทำให้สมบัติเราไม่เสียหายมีแต่ได้ตอนนั้นก็เราก็ทำความสะอาดห้องทีประตูก็บวมสีมันก็ต้องทาใหม่แต่ตังเราอัมพาตหมดเพราะว่าธนาคารอะไรทั้งอย่างทุกอย่างเหลือตังอยู่500แล้วทีนี้เราจะทำยังไงอ่ะก็เลยบอกหลวงปู่คะขอหลวงปู่นะคะหนูไม่มีตังเลยค่ะจะทำยังไงครับตังธนาคารมีอยู่นะคะแต่มันก็ปิดทำการมันทำไม่ได้มันปิดทำการทำไม่ได้เลยสักพักมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาว่าพี่ห้องพี่อ่ะจะให้เช่ารู้เปล่าบอกคุณคะห้องมันยังไม่เสร็จเลยนะคะประตูก็บวมค่ะสีก็ยังไม่ทาอะไรยังไม่เรียบไม่เป็นไรพี่ห้องพี่ราคาเท่าไหร่นี่บอกว่าห้องละ 3,000 ค่ะถ้าผมจะเช่าทำยังไงอ๋อมัดจำ2เดือนค่ะแล้วก็ล่วงหน้า1เดือนนะคะวางรวมเป็น 9,000 ควักตังออกมาปุ๊บๆๆ 9,000 ตอนนั้นทันทีเลยโอ้ตอนนั้นทันทีเลยได้ทีว่าแล้วจะทำสัญญากันไหมคะเพราะว่าต้องทำสัญญาไม่เป็นไรพี่จัดการห้องให้พี่ให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วค่อยยังไงก็ว่ากันอีกทีนะคะโอ้โหอนุภาพหลวงปู่ช่วยจริงๆสาธุอ่ะตัดช็อตมาครับกฐินธรรมชัยเราก็ได้ 1S เนาะสาธุแล้วก็มาเลยปฐุมรัตน์เจดีย์อยากทำมากโอ้อยากทำมากเพราะบุญทุกบุญเนี่ยเราไม่เอสตลอดนะคะคือ
เราก็เต็มที่ของเราเพราะเรารู้บุญของหลวงปู่หลวงพ่อนี่แรงมากๆตอนนั้นกฐินรู้สึกว่าจะทุ่มกฐินไปหมดละสาธุแต่ทีนี้พอหลวงพ่อเอาบุญใหญ่ปทุมมรัตเจดีย์อู้บอกทำครั้งเดียวนะจะไม่มีการบอกบุญอีกแล้วเอ้ยทำยังไงอ่ะอยากทำมากเลยหลวงปู่อยากทำแต่ตังค์เราทุ่มไปกฐินหมดแล้วอ่ะแต่ใจลึกๆศูนย์กลางกายบอกอยากทำมันเป็นยังไงความรู้สึกว่าความอยากทำมันแบบอยากตอกได้ค้อนด้วยตอกค้อนเพราะว่าเป็นเสาด้วยใช่ไหมพี่หัวละชันมีแล้วค้อนพญานาคหลวงพ่อบอกว่าจะค้อนตอกทุกวันในทีวีเลยรวยพญานาคเอ๊ะทำยังไงอยากทำบอกหลวงปู่ทุกวันเลยแล้วก็ไปพื้นที่ตังก็ไม่มีหรอกแต่ไปแล้วไปถึงแล้วไม่มีเลยค่ะไปถึงพอไปถึงปุ๊บพี่ชายที่ติดหนี้มา20ปีบอกว่านกขอบัญชีหน่อยนี่เอาไปอะไรคะครับเดี๋ยวพี่จะโอนเงินตังค์ให้โอ้โหคนลุกเลย20ปีเนาะ20ปีไม่เคยจ่ายเราเลยค่ะทำอย่างอื่นได้แต่จ่ายนี่น้องสาวไม่เคยซื้อบ้านซื้อรถแต่ไม่มีจ่ายเราเลยพอเราแต่พอเราอยากตอกพ่อหลวงพ่อบอกค้อนพญานาคทุกวันเราแต่เราทำยังไงได้เราก็ทุ่มทุกบุญเพราะพี่ลุงหัวละชั้นเนาะพอเสร็จโอ้โหแบบอัศจรรย์ได้ค้อนพญานาคมาตอกสาธุอัศจรรย์หลวงปู่จริงๆเลยไม่ทิ้งเลยอ่ะกลับไปพี่ตำรวจของเราอันนี้นี่ก็เจออนุภาพชอบมอเตอร์ไซค์เนาะตำรวจก็ขับมอเตอร์ไซค์พูดเลยผมตอนไปทำธุระที่โรงพยาบาลแล้วขากลับบ้านนะครับมันรถมันติดรถไฟอันนี้ครับผมแล้วอีกเลนมันไม่มีรถเลยนะครับมองแล้วไม่มีรถไม่มีรถเลยผมก็มาขับอีกเลนนึงอ่ะแล้วอีกเลนนึงมันแบบรถแน่นหมดเลยครับเราก็ไปโล่งๆมอเตอร์ไซค์ไปโล่งๆไปบึงเต็มที่เลยนะปื๊ดไปเลยปุ๊บเจอแท็กซี่มันโผล่มาจากมันเส้นตารางสีเหลืองครับโผล่มาได้โผล่พอดีผมชนพอดีเลยเปี้ยงเต็มเลยปุ๊บลอยระหว่างที่ลอยเอ้ยหลวงปู่มาไหนไม่รู้กำอยู่ในมือเนี่ยหลวงปู่ที่อยู่ในคอเดิมอยู่ตรงไหนหลวงปู่เดิมอยู่ตรงไหนอยู่ในห้อยอยู่อยู่ห้อยอยู่ฮะพอเปลี่ยงปั๊บหลวงปู่ลงมาในมือครับเพราะมันสร้อยขาดครับเออสร้อยขาดเลยแล้วก็หลวงปู่ก็เดินมาในมือโอ้ยมาอย่างไรใจก็ชื้นไม่รู้หลวงปู่มาอย่างไรงงเลยหลวงปู่เหรียญหลวงปู่ได้มาครับเหรียญปู่ได้มาเหรียญปราบมารครับรุ่นตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายวิหารฮะโอ้เข้ามาอยู่ในมือเลยมาอยู่ในมือเลยครับแล้วก็ลนกำแน่นเลยหลงปุ๊บไอ้พอหลวงปู่มาแล้วใจก็บอกชื้นแล้วเอ้ยรอดไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วแต่จุกนะจุกชนแรงเนี่ยโอ้โหอย่างจังชนกับแท็กซี่ครับครับโหอึดหายใจไม่ออกแต่ว่าหลวงปู่มาแล้วผมว่าโอ้ยสบายใจผมสบายผมทำไม่รู้เรื่องเลยนี่ครับสบายเขาจะหามผมไปก็ไม่สนใจแล้วผมกำหลวงปู่ในมือตลอดเลยแล้วก็หายอีก2องค์ไม่เจอครับองค์กระเด็นไปอยู่ไหนก็ไม่รู้โอ้อีก2องค์ถูกรอดตายครับจนมานั่งคุยอยู่ตรงนี้นี่แหละครับผมโอ้ขอให้อยู่ในบุญอยู่ในหน้าที่อ่ะกลับมาถึงตรงนี้มานี่เลยครับว่าเวลาเรานอนแล้วครับคุณบุษรินก็ทำหน้าที่ไปก็เจอไปใช่ค่ะก็เกี่ยวข้องกับพ่อของเราด้วยใช่ค่ะอืมก็คือตอนนั้นพ่อเข้าโรงพยาบาลเป็นโรคปอดปอดก็คือเจาะปอดน้ำท่วมปอดครับผมค่ะก็จะพอหมอเจาะเนี่ยเขาก็จะมีน้ำไหลมาใส่ขวดในทุกวันครับผมวันหนึ่งเยอะมากมากกว่าครึ่งขวดนะคะครับผมค่ะแล้วทีนี้พ่อเนี่ยก็เวลาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็แบบว่าพ่อชอบตีไก่เนาะชอบเล่นไก่ชนไก่ใช่ชนไก่นี่แหละคือตั้งแต่ที่เราจำความได้เนี่ยเช้าขึ้นมาเนี่ยพ่อก็จะต้องมาเช็ดไก่อุ้มไก่โต อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยทุกพอมาเข้าโรงพยาบาลเหมือนเลยพอวันเสาร์อาทิตย์พ่ออุ้มไก่ไปตีใช่ไหมบางทีไก่กลับมาเนี่ยมันแตกอ่ะพ่อก็จะเอาเข็มเย็บเย็บไก่เย็บสดๆแบบนั้นแหละค่ะแล้วพอมาเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมันก็เหมือนกรรมตามทันเนาะก็พ่อเนี่ยจะต้องให้น้ำเกลือทุกวันเพราะอยู่โรงพยาบาลเนี่ย2เดือนแล้วน้ำเกลือเนี่ยคือแบบถ้าสมมติว่าเขาแทงไปแล้วเนี่ยประมาณถ้าไม่เกิน2วันค่ะมันจะบวมต้องเปลี่ยนที่แทงใหม่แปลว่าพุนทั้งตัวเขียวทั้งตัวเลยก็บอกพ่อว่าเนี่ยพ่อเพราะว่าวิบากกรรมพ่อเล่นไก่เนาะพ่อไปเย็บมันตอนมันสดๆอะไรเงี้ยพ่อเลิกเลี้ยงไก่เนาะอะไรเงี้ยให้นั่งสมาธิให้เลิกฟังเทศน์ตาดีไปเรื่อยเปิด MP3 ทั้งวันเลยตอนที่อยู่โรงพยาบาลเราไปเฝ้าก็เปิดทั้งวันกลางคืนตอนนอนก็ไม่เว้น
ปิดนำนั่งสมาธินี่แหละตลอดคืนค่ะครับผมเปิดทั้งคืนทั้งวันสรุปว่าหมอก็จะผ่าใช่หมอก็จะผ่าซึ่งตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเราเลยเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าถ้าผ่าเนี่ยจะรอดหรือไม่รอดเราก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตอนนั้นคือหมอเนี่ยจะทำเรื่องส่งตัวมาที่โรงพยาบาลโรคทรวงอกแล้วมันมีงานบุญใหญ่น่าจะเป็นมาฆะนี่แหละค่ะเราต้องมางานบุญใหญ่เราต้องมางานบุญใหญ่ด้วยแล้วหมอก็จะส่งตัวด้วยทำยังไงดีเนี่ยเราเลือกอะไรเราก็เลือกมาบุญก่อนแล้วก็โทรไปเลื่อนหมอก็โทรไปเลื่อนนัดแล้วมาเอาบุญพอเลิกจากงานบุญมาฆะไปเนี่ยค่ะก็บึ่งรถกลับไปบ้านเลยถึงบ้านประมาณ5 ทุ่มก็เอาพ่อออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาที่โรงพยาบาลโรคทรวงอกแล้วก็พอดีหมอที่นัดน่ะไปต่างประเทศนัดผ่าตัดไปต่างประเทศแล้วที่เจาะอยู่เนี่ยเขาก็แค่ดึงออกดึงออกแล้วก็แปะแบบว่าผ้าสก็อตเทปไว้อย่างเงี้ยก็เอาดึงออกแล้วก็ไปทำแผลให้แค่นั้นก็บอกว่าหมอไปต่างประเทศให้มาใหม่นัดอีก2 อาทิตย์แปะไว้งั้นอ่ะแปะไว้แค่นั้นอ่ะเราก็อา2 อาทิตย์ทำไงก็กลับมาพักอยู่ด้วยกันที่สะพานใหม่ระหว่างเนี้ยก็พามาวัดเอาบุญขอบหลวงปู่ใช่ขอบหลวงปู่ใช่ขอมามันเป็นเรื่องแปลกแต่จริงตรงที่ว่าพอวันนัดหมอเนี่ยน้ำที่บอกว่าต้องเจาะแล้วมันต้องออกตลอดเนี่ยหมอไปเอ็กซเรย์อะไรเนี่ยมันแห้งหมดเลยมันแห้งไปได้ยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าตอนที่เขาทอดออกมาเนี่ยคือน้ำมันยังแบบต้องเปลี่ยนขวดทุกวันนะคะเปลี่ยนขวดทุกวันแล้วมันก็แห้งแล้วก็เลยอุ้ยเนี่ยพออนุภาพที่เรามาทำบุญแล้วก็ขอหลวงปู่นี่แหละอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องผ่าไม่ต้องผ่าแล้วก็เลยไม่ต้องจะสุขสันต์ด้วยธรรมมากายต้องทุ่มใจกายให้ยิ่งกว่าผ่านมาโลกจะสุขสันต์ด้วยธรรมมา